จทย์ของเราวันนี้เป็นสตรอเบอรี่ค่ะนานาก็เลยเอาสตรอเบอรี่ของเราวันนี้เนี่ยนะคะมาทำเป็นเมนูเรียกได้ว่าเมนูแบบช่วงเทศกาลแห่งความรักเลยหลายคนคุ้นเคยกับการทานวุ้นวันนี้นานาทำวุ้นกะทิค่ะวุ้นกะทิของเราสูตรนี้ทำง่ายแต่ไม่ได้เสิร์ฟแค่วุ้นกะทินะเพราะวุ้นกะทิของนานาเสิร์ฟกับสไปซี่สตรอเบอรี่อยากจะรู้ว่าสตรอเบอรี่ของนานาสไปซี่ยังไงดูพร้อมๆกันนะคะพูดถึงวุ้นนะคะอยากจะบอกคุณว่าวิธีการทำวุ้นเนี่ยทำง่ายมากขั้นตอนการทำวุ้นเนี่ยนะคะเริ่มจากการยังไม่ต้องตั้งไฟทุกครั้งเวลาคุณทำวุ้นเนี่ยคนส่วนผสมให้ละลายก่อนจากนั้นตั้งไฟจนเดือดเพียงเท่านี้การทำวุ้นทุกครั้งของคุณก็จะเซตแล้วก็ทำง่ายที่สำคัญที่สุดนะคะตั้งแต่เด็กจนโตไม่เคยเห็นคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนยี่ห้อวุ้นเลยอ่ะเขาใช้วุ้นนางเงือกตลอดแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาของวุ้นตรานางเงือกนะคะใส่ลงไปจากนั้นคุณขาหลายคนบอกว่าทำวุ้นแล้วเป็นเม็ดทำยังไงดีทุกครั้งเลยอ่ะเวลานานาทำวุ้นนานาจะใส่ผงวุ้นแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปพร้อมกันจากนั้นแล้วนะคุณเราคนให้น้ำตาลทรายเป็นตัวช่วยไม่ให้วุ้นเป็นเม็ดเกลือป่นค่ะวันนี้ใช้เกลือไทยจากนั้นใส่นี่เลยบอกว่าทำวุ้นกะทิก็ต้องใช้กะทิสิวันนี้ใช้เป็นอัมพวากะทิ 100%ใส่น้ำเปล่าไปนิดนึงนะคะคนก่อนค่ะสิ่งที่ต้องทำในการทำวุ้นคือคนส่วนผสมตลอดเวลาไม่เช่นนั้นแล้วเขาจะไหม้ก้นแล้วก็พิมพ์ที่เราทำวุ้นเนี่ยนะคะใส่น้ำลงไปเขาเปียกๆหน่อยเวลาเอาออกมาเขาก็จะเอาออกง่ายค่ะอย่าลืมนะว่าต้องตั้งไฟจนเดือดส่วนผสมเริ่มเดือดข้างๆแล้วรอจนเขาเดือดตรงกลางแบบนี้จากนั้นปิดไฟนะคะตักวุ้นของเรานะคะลงพิมพ์ที่เราเตรียมไว้แบบนี้เขาจะมีด้านหัวกับด้านก้นตักใส่ด้านก้นนะเพราะด้านหัวมีรูนะคะไม่งั้นแล้วเนี่ยวุ้นของคุณจะหลุดออกมาหมดเลยนะ oh, no. ตักลงไปให้เขาท่วมเลยจากนั้นปิดค่ะที่เขาเป็นรูแบบนี้เพื่อที่จะได้ไล่ลมข้างในออกมาวุ้นกะทิของเราจะได้เป็นทรงกลมทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องจนเย็นนะคะนำเข้าตู้เย็นจนเขาเซ็ตตัวค่ะไม่ได้ให้เอาเข้าตู้เย็นตอนนี้เลยเป็นเพราะว่าตู้เย็นจะทำงานหนักมากเดี๋ยวตู้เย็นคุณจะพังอ่ะวางไว้ตรงนี้ก่อนพอเขาอุ่นๆแล้วเขาเข้าตู้เย็นค่ะสไปซี่สตรอเบอรี่ของนานาเนี่ยนะคะก็คือเลือกสตรอเบอรี่สดเนี่ยคุณจากนั้นก็เอาก้านเนี่ยนะคะไม้ลูกชิ้นจิ้มเข้าไปแบบนี้แล้วก็จิ้มลงไปในไวท์ช็อกโกแลตที่ละลายแล้วเนี่ยนะคะขึ้นมาอย่างนี้เขย่าหน่อยนึงค่ะ Yahoo! แล้วก็ปักลงไปบนโฟมทิ้งไว้จนเซ็ตตัวนะคะหรือถ้าเกิดใจร้อนนะเอาเข้าตู้เย็นก็ได้เนี่ยนะปักเอาด้านแหลมปักไว้ตรงนี้เพื่อที่ว่าเราจะปักง่ายขึ้นเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟกันค่ะว่าเขาสไปซี่ยังไงอ่ะวุ้นกะทิของนานาออกมาหน้าตาน่ากินแบบนี้เลยเราจะเอาเจ้าวุ้นกะทิของเราจัดเสิร์ฟนานาจะใส่วุ้นกะทิไปในจานสีขาวทุกอย่างจะดูแบบใสๆขาวๆแต่คุณคะเราจะมีนี่สตรอเบอรี่1ชิ้นวางเขาจะสไปซี่จากนี่เลยซอสผงปรุงรสรสผงเผ็ดคูณ10ตราไทยเชฟค่ะไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะใช้นิดเดียวก็เผ็ดจี๋เลยล่ะความรักมันต้องมีครบรสเนาะมันก็ต้องมีเผ็ดบ้างนิดนึงเพื่อเพิ่มบรรยากาศนี่ค่ะใส่นิดเดียวพอนะอย่าใส่เยอะเพราะเขาเผ็ดจริงๆจะเป็นแบบซุปเปอร์สไปซี่เลยตอนแรกอะนาคิดว่าจะเผ็ดสักแค่ไหนเชียวเพราะว่าวันนั้นเอามาทำยำใช่ไหมคุณเชื่อไหมว่าใส่เป็นนิดเดียวคือเผ็ดแบบนานาว่านานาเป็นคนกินรสจัดแล้วอ่ะก็เลยคิดว่าโหถ้าเกิดใครชอบกินเผ็ดหรืออยากได้อะไรที่มันเผ็ดจัดๆอ่ะเนี่ยเดาะใช้คำว่าเดาะนะเดาะลงไปปลายช้อนน่ะคุณเอ้ยมันคูณ10จริงๆจากพริกที่เราเข้าใจกันอ่ะอย่างปกติใส่พริกป่นใช่ไหมเราเข้าใจว่าช้อนชานึงเราไหวอ่ะแบบลาบปลาหมึกมันต้องเผ็ดๆอ่ะคุณคืออันนี้คือ1ส่วน8ช้อนน่ะคุณเผ็ดเหมือนพริก1ช้อนน่ะแบบเผ็ดจริงๆเผ็ดมากๆแต่มันเป็นเผ็ดที่แบบน้ำลายวิ่งอ่ะอยากให้ลองเพิ่มความหวานๆนะคะนานาใส่สาระแหน่ลงไปช่อเล็กๆช่อหนึ่งให้ดูเหมือนเป็นของหวานๆความรักต้องมีครบรสนี่ค่ะวุ้นกะทิกับสไปซี่สตรอเบอรี่เรียบร้อยแล้วอ
เสิร์ฟวุ้นเป็นทรงกลมแบบนี้คุณลองเปลี่ยนใส่ถ้วยหรือใส่อะไรก็ได้ตามชอบนะหรือถ้าอยากเพิ่มเนื้อสัมผัสใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนเยอะๆลงไปตอนสุดท้ายหลังจากที่ปิดไฟก็ได้เช่นกันนะคะเมนูวุ้นของเราเสิร์ฟเย็นจัดๆคู่กับสตรอเบอรี่สดซึ่งตอนนี้เดือนนี้ยังมีสตรอเบอรี่สดอร่อยๆอยู่ของไทยยังไงลองเอาสตรอเบอรี่สดมาทำแบบนาๆด้วยการมาชุบไว้ช็อกโกแลตละลายหรือถ้าเกิดคุณชอบอยากใส่ช็อกโกแลตละลายก็ได้เช่นกันนะโอ้โหน่ากินมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้สตรอเบอรี่มากันเยอะเลยนะฮะซื้อที่ไหนปุ๊บเอามาเก็บนะฮะทำเมนูบิงซูสตรอเบอรี่แบบของเท็ดดี้ก็ได้หรือจะมาทำเป็นเมนูอร่อยๆแบบเจ๊ๆนะฮะวุ้นกะทิไวท์ช็อกโกแลตกับสไปซี่สตรอเบอรี่ก็เก๋ไม่หยอกเลยแหละครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังวิธีทำซอสมะขามเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่เครื่องที่โขลกผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำตาลปี๊บผัดจนน้ำตาลละลายกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนเติมน้ำคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยผงพะโล้ซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมและน้ำมะขามเปียกต้มจนส่วนผสมเดือดเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนเร็วๆจนส่วนผสมสุกข้นและปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำก๋วยเตี๋ยวหลอดนำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลระอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงต้มจนสุกจากนั้นหั่นเป็นแท่งเตรียมไว้วางเส้นใหญ่ลงบนภาชนะตามด้วยถุงงอกเต้าหู้เหลืองหั่นเต๋าลวกสุกและกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลระอาจารย์ยิ่งศักดิ์พับริมเส้นใหญ่ด้านซ้ายและด้านขวาเข้าหากันจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมนำไปนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟแรงประมาณ5นาทีจัดก๋วยเตี๋ยวหลอดใส่ภาชนะราดด้วยซอสมะขามที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยกระเทียมเจียวและผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลระอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะGo!